ในส่วนของตอนนี้ให้เปิดเทมเพลตเก็บค่าเริ่มต้นขึ้นมาเลยคุณต้นไปที่ไฟล์ open ก็ได้ครับ open นะครับหรือตรง start drawing ตัวแรกก็ได้ครับแล้วก็เบลขึ้นมาครับผมนะครับครับผมกดคือถ้ามันมีเป็นเทมเพลตที่โชว์อยู่แล้วก็กดตัวนั้นได้เลยนะครับใช่ครับตัวนี้งานกันนะใช่ครับนะครับโอเคอันนี้เราได้เทมเพลตขึ้นมานะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือมันเป็นเทมเพลตที่เราสร้างหรือเปล่าก็จะมี A4 กับ A3 นะครับอันนี้ก็เราจะง่ายๆนะครับอ่ะจากนั้นนะครับไปที่แบบที่เราจะฝึกเขียนนะครับไปที่แบบที่5นะครับงานโครงสร้างไปที่แบบที่5นะครับครับผมตรงนั้นเลยขอเอาตัวแรกออกมาก่อนนะครับแปลนฐานรากแพคุมเลยนะครับทั้งหมดทั้งเอาทั้งเทมเอาทั้งเอาทั้งไททันบล็อกเลยครับเอาทั้งไททันบล็อกครับครับผมโอเคคอนโทรล C ครับผมไปที่ drawing 6ครับคอนโทรล V วางนะครับโอเคตัวนี้นะครับจะทำการเซฟชื่อไปเลยนะครับเราจะทำการเซฟชื่อไปเลยนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดครับกดเซฟแอดนะครับใช่ครับแป๊บนึงครับให้แน่ใจว่ามันอยู่ในไฟล์ของตัวนี้นะครับให้มันแน่ใจว่ามันอยู่ในไฟล์ของตัวนี้ผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับโอเคเป็นฐานรากแผ่กดเซฟนะครับครับผมทีนี้เรามาเริ่มกันนะครับคือการเขียนจากตรงนี้ก็คือฝึกเขียนตัวนี้มาก่อนก่อนอื่นผมปิดกรีดออกไปนะครับเงื่อนไขเหมือนกันนะครับในการสร้างตัวแบบต่างๆขึ้นมาก็คือมันจะต้องมีการควบคุมแบบที่เลเยอร์ด้วยนะครับให้ติ๊กตรงเลเยอร์นะครับคลิกเลยครับตรงเลเยอร์ Property Manager ครับผมเราจะเห็นนะครับในเนี้ยมันจะมีเลเยอร์ต่างๆเข้ามาในนี้ทีนี้เราจะเอาเลเยอร์ที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนนะครับดูแบบนี้นะครับเลเยอร์อะไรบ้างที่เราจะเอาออกไปนะครับคือเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตัว29จนถึงตัวสุดท้ายคุณต้นกดปุ่มชิปครับแล้วก็กดตัวสุดท้ายครับแป๊บนึงนะครับกดที่ตรงนี้เนาะนะครับนี่นะครับเรากดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกตัวนี้มันจะเลือกแบบนี้นะฮะครับผมลองเทสใหม่นะครับลองอีกรอบนึงนะครับแบบนั้นก็ได้ครับจากนั้นคลิกขวาตรงนั้นเลยครับผมเลื่อนเมาส์ลงมาตรงคำว่า Merge Selection Layer นะครับเห็นไหมฮะลงมาอีกครับตรงนี้ครับแป๊บนึงครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขยับให้ครับผมคลิกครับนะครับเราจะถ้ามันมีไฟล์งานหลงเหลือให้เอาไปเก็บไว้ใน Layer 0ก่อนกดโอเคครับกดเย็ดไปครับมันจะเคลียร์ Layerที่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนนะครับทีนี้เริ่มสร้างเลเยอร์ที่เราจะใช้งานนะครับเลเยอร์ตัวแรกที่เราจะใช้งานก็คือผมจะทำการเก็บนะครับตัวตัวเลเยอร์ 2D ก่อนนะครับผมจะสร้างกดไปที่ New Layer ครับกดเลยนะครับผมอันนี้เอาไว้เก็บงานที่เราจะทำการฟีดไว้ก่อนนะครับพิมพ์คำว่า 2D ครับแป๊บนึงนะครับถ้าเราใส่2แล้วก็ใส่ตัว D ตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับนี่นะฮะเป็นพิมพ์คำว่า 2D นะครับอันนี้ก็คลิกตรง New Layer ใหม่ครับโอเคถัดมานะครับ Dimension เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ก่อนนะครับ Dimensionนะครับ dimension โอเคนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปตั้งค่าต่อนะครับอันนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะถัดมานะครับกด new ใหม่ grid นะครับ grid นี่นะครับ grid นี่นะครับโอเคถัดไปนะครับ
กดเลยครับ text นะครับ txt นะครับ txt ขอเป็นตัวเล็กนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับte ครับสวัสดีครับแป๊บนึงครับโอเค text ครับเห็นไหมฮะ text ขึ้นมาเรากดที่ text ได้เลยครับตัวไหนอาจารย์ตัวกลางครับตัวกลางครับผมใช่นะครับแล้วก็คลิก new layer ใหม่ครับนะคลิก new layer ใหม่นะครับอันเนี้ยนะครับเราจะเอามาไว้สร้างนะครับชิ้นงานนะตัวถัดมาอันนี้คือ C นะครับตัว C ขอเป็นตัว C ใหญ่ซึ่งมันก็หมายถึงตัวคอลัมน์เนาะนะครับหมายถึงตัวคอลัมน์ถ้าต้องการบังคับที่ C เราพิมพ์ C แล้วก็กด Enter ไปเลยนะครับ C นะครับหรือถ้ามันมีถ้าต้องการจะแก้ไขงานนะครับเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขที่ C กลายเป็น C1 ได้นะตัวถัดมาอันนี้พิมพ์ F ครับ F ครับผม Enter ไปเลยครับโอเคทีนี้เรามาอันนี้ผมจะไล่แก้ทีละตัวนะครับกดไปที่ Dimension นะครับเลือกสีตัวนี้ขอใช้สีแดงครับกดโอเคไปชนิดเส้นเป็น Continuous นะครับตรงนี้นะครับความหนาของเบอร์ปากกานะครับส่วนใหญ่ถัดมานะครับกดเลยครับกดครับเป็น0.18นะครับ0.18กดครับครับผมโอเคไปนะครับกริดเหมือนกันครับกริดอันนี้กริดใช้สีหมายเลข8ถูกต้องแล้วนะครับชนิดเส้นนะกดไปนะครับกดไปตรงชนิดเส้นก่อนอันนี้เราจะใช้เป็นเส้นเซนเตอร์นะครับชนิดเส้นนะครับไม่อันนี้ไม่ใช่ความหนากดตรง continuous ก่อนครับผมกดตรงนั้นครับตรง continue จากนั้นกดโหลดครับผมหานะครับ center ครับเลื่อนมาลงมาเลยใช่ครับผม CEN center ครับใช้ center 2ครับมันจะมีความถี่นิดหนึ่งข้างบนครับแป๊บหนึ่งนะฮะ center ขอกดโหลดมาอีกหนึ่งครั้งครับครับผมแป๊บนึงนะครับเซนเตอร์2คือตัวนี้นะครับไม่ใช่ x2 นะครับเซนเตอร์2ตัวนี้อ๋อกดโอเคครับครับผมแล้วกดที่เซนเตอร์2นะครับตัวนี้แล้วค่อยกดโอเคครับโอเคนะครับผมชนิดเส้นนะครับอันนี้เป็นเซนเตอร์2แล้วก็เบอร์ปากกา0.18เหมือนเดิมครับครับผมกดโอเคไปครับผมเช็คเหมือนกันครับเทคจะเป็นสีเขียวชนิดเส้น continuous เบอร์ปากกา0.18นะครับใช่ครับครับผมเบอร์ปากกา0.18ครับซีครับอันนี้คือเสานะครับชนิดเส้น continuous ชนิดเส้น continuous ถูกต้องแล้วครับกดโอเคไปได้เลยครับผมไปที่ C นะครับ C คอลัมน์ C เสากดเบอร์ปากกาก่อนตรงเนี้ยเราจะทดลองพิมพ์ตัวเลขใส่เข้าไปนะครับเป็นเบอร์เป็นหมายเลขแป๊บนึงนะครับเป็นหมายเลขนะฮะกดใหม่ก่อนนะครับกดที่4ก่อนนะครับพิมพ์หมายเลข20เข้าไปนะครับ20ครับผมกดโอเคไปครับผมชนิดเส้นเป็น continue นะครับแล้วก็เบอร์ปากกาในที่นี้ขอใช้เป็น0.3นะครับชนิดเส้นเป็นคอนติเนียลใช่ครับผมถูกต้องแล้วครับเบอร์ปากกา0.3ครับจะหนาขึ้นมานิดนึงครับผม0.3เลื่อนขึ้นอีกครับเลื่อนขึ้นอีกครับแป๊บนึงนะครับนี่ฮะ0.3เนาะแป๊บนึงนะครับตัวนี้ครับ0.3กดโอเคไปครับโอเค F ครับ F ตัวนี้ขอเป็นเส้นสีฟ้า
ครับผมเส้นสีฟ้าครับกดโอเคไปนะครับชนิดเส้นเป็นเส้นแดดเส้นแดดกดชนิดเส้นก่อนนะครับวง continue กดโหลดครับโหลดครับผมหาแดดครับแดดขอเป็นแดดแดดธรรมดานะครับเดี๋ยวโทษทีฮะแดด2แดด2นี่นะครับมันจะมีแดด2อยู่ตรงนี้นี่นะครับใช่ไหมครับแดด2แดด2นี่นะฮะกดโอเคนะครับโอเคแล้วติ๊กตรงแดดก่อนนะครับแดด2นะครับมันยังไม่เข้าครับขอกดใหม่1รอบครับผมแดด2แล้วกดโอเคใช่แล้วครับมันจะขึ้นไปแบบนั้นนะฮะโอเคความหนาตรงนี้ใส่จุด35นะครับจุด35โอเคนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้อีกตัวนึงที่เราจะเขียนใส่เข้าไปก็คือ number grid นะครับติ๊กตรง new layer ครับติ๊กตรง new layer นะครับตรงไหนอาจารย์ตรงนี้นะครับ new layer เนาะสร้าง layer ใหม่อีกแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมขอใส่ number grid เข้าไปก่อนนะครับครับอันนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นสีเขียวไว้ก่อนนะครับ continue เปิดปากกา 0.18 โอเคจากนั้นปิดออกไปนะครับปิดออกไปตรวจสอบเลเยอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเลเยอร์จะอยู่ตรงนี้ทีนี้ขอเก็บตัวที่เราไม่เกี่ยวข้องไปก่อนนะครับชุดนี้นะครับนี่นะครับเอาไปไว้ใน 2D นะครับเอาไว้ใน 2D จากนั้นปิด 2D นะครับนี่นะฮะจะแบบนี้นะอันนี้คือการเก็บงานนะครับแบบนี้โอเคถัดมามาเริ่มสร้างกันนะครับเราจะทำการตีเส้นกริดขึ้นมาก่อนกริดจะเป็นหมายเลข1แล้วก็ ABCDEF แบบนี้นะครับใช้คำสั่งนะครับ construction line ด้วยก่อนอื่นนะครับเราจะตั้งกริดเป็นเลเยอร์ใช้งานก่อนแบบนี้นะครับconstruction line ก็คือ XL เป็นตัวย่อนะครับ XL หรือ draw แล้วก็มาที่ construction line ตัวนี้ก็ได้นะครับจากนั้นผมจะตีจากข้างล่างแบบนี้นะครับลากมาแบบนี้ก่อนคุณต้นกด F8 นะครับเพื่อบังคับให้เส้นตรงก่อนโอเคคลิกซ้าย1ครั้งนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์ขึ้นข้างบนกลับเลื่อนเมาส์กลับมานิดนึงนะครับกลับมานิดนึงมันออกจากแนวไปแล้วก็แล้วก็คลิกซ้ายครับกด Escape ออกไปโอเคทีนี้ปรับสเกลนะครับให้มันใกล้เคียงก็คือไอ้พวกเส้นเซนเตอร์นะครับวิธีการปรับสเกลนะครับปรับสเกลของเส้นนะครับให้พิมพ์ตัว L ตัว T ตัว S สิงคโปร์แล้วก็กดปุ่ม Enter ครับตัว L ตัว T ตัว S สิงคโปร์ครับปุ่ม Enter ครับโอเคทดลองใส่ก่อนนะครับจุด002 Enter ครับโอเคถ้าเราใส่เข้าไปที่ค่าแบบนี้นะครับแล้วมันออกมานะครับให้เราซูมเข้าไปดูก่อนนะฮะซูมเข้าไปดูแบบนี้นะครับมันจะตั้งแบบนี้ขึ้นมาถ้ามันเล็กไปนะครับลองกดสเปซบาร์1ครั้งนะครับกดสเปซบาร์แล้วใส่จุดนะครับ0 2คืนค่าไปก่อนจุด02ก่อน Enter ครับมันจะขยายขึ้นมาแบบนี้ก่อนผมอยากให้ตั้งค่าไว้ที่ประมาณจุด02นะครับแบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นเราจะทำการสร้าง offset นะครับไปในทิศทางของแนวแกน A ก่อนนะครับพิมพ์ O พิมพ์ตัว O enter ครับโอเคกำหนดก่อนนะครับค่าแรกนะครับใส่ค่า4แล้วกด enter ครับ4 enter ครับแล้วคลิกเส้นในแนวตั้งครับถูกต้องลากออกไปมันจะบล็อกไว้ที่4ถัดไปครับคลิกต่อใส่ค่า2นะครับ2 enter ครับถัดไปเป็นค่า3ครับ3โอเคจากนั้นคลิกเส้นในแนวนอนค่าแรก 1.5 ครับ
ป้อนเลย 1.5 enter ไปโทษทีนะครับ control z กลับนิดนึงนะครับคลิกใหม่นะครับ 1.5 ครับผมตรงนี้นะครับแป๊บนึงผมให้ดูเนาะ11อ่าโทษทีฮะ 1.8 ไม่ใช่ 1.5 เอาใหม่นะครับ 1.8enter ไปซูมไปดูนิดนึงนะครับตรงหัวข้อนี้3.7ใช่ไหมครับลองดูนะถัดไปครับ 2.2 ไหมครับถัดไปครับครับผมตัวสุดท้ายโอเคทีนี้ดูแบบนี้นะครับเราจะทำการตั้งขอบเขตของเส้นกริดที่จะโชว์นะครับตั้งขอบเขตของเส้นกริดที่จะโชว์ใช้คำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับผมทำให้ดูนะครับคลิกที่คำสั่งสี่เหลี่ยมหรือ rectangle rec เนี่ยคลิกตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะสร้างเส้นโดยประมาณจุดนี้นะครับนี่นะฮะคูมาแบบนี้นะครับคูมาแบบนี้นี่นะครับจากนั้นมาดูนะครับเทคนิคการตัดของเวอร์ชันใหม่ตัว AutoCAD 2023ดูนะครับรูปแบบการตัดของมันมันจะมีคำสั่งทิมอยู่ตรงนี้ถ้าคลิกไปที่คำสั่งทิมนะครับคลิกไปที่คำสั่งทิมถ้าเราตัดนะครับตัดแบบนี้มันจะเหลือเศษมันมีเทคนิคการตัดตรง cutting edge ตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วเลือกขอบเขตก่อนนี่จากนั้นคลิกขวาแล้วตัดนะครับมันจะทำการลบออกไปเลยนะฮะเห็นไหมฮะคลิกครับคลิกซ้ายได้เลยครับโอเคครับผมกด Escape ออกไปครับผมทำการคลิกที่สี่เหลี่ยมครับเส้นสี่เหลี่ยมที่เราสร้างครับถูกต้องดีนิดไปครับโอเคนะครับง่ายๆนะครับอันนี้เราได้ตัวนี้มาก่อนตรวจสอบก่อนนะครับก่อนอื่นว่าตัวเลขที่เราตั้งค่าไว้มันตรงไหมได้4เมตรจริงไหม2เมตรจริงไหม3เมตรจริงไหมตามค่าออฟเซ็ตที่ใส่เข้าไปโดยการไปที่ annotate นะครับแล้วก็ตรงนี้เองเลือกใช้ c นะครับในที่นี้เลือกใช้ c ก่อนอื่นดูแบบนี้ก่อนนะครับในที่นี้เขากำหนดเป็นอัตราส่วน1ต่อ100ไว้ที่นี่นะครับเราก็เลือก c นะครับ c ที่เป็นตัว c นี่นะครับนี่แบบนี้พอได้ c เสร็จนะครับทำการกดsetting นิดนึงปรับ0เพราะว่า0ที่นี่เขาเอาแค่2ตัวกดเข้าไปก่อนนะครับคลิกซ้าย1ครั้งครับผมให้ในใจว่าเราเลือกที่ c กด modify ครับผมโอเคไปที่ primary unit เลยครับตรงหัวข้อ primary unit ตรงนี้นะครับปรับจุดทศนิยมจาก3เป็น2ตัวถูกต้องครับกดโอเคไปครับผมกด close ออกไปเลือกใช้ลิเนียนะครับลิเนียตรงนี้ก็ได้นะครับนะฮะครับผมคลิกเลยตัวไหนอาจารย์ตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ครับใช่ครับลิเนียแล้วก็ติ๊กนะครับเอาจากฝั่งนี้ก่อนนะครับจากกริดเส้น1ก่อนนะครับถูกต้องไปหา2ครับไปหากริด2ครับโทษทีครับไปหากริด2คือตรงนี้ครับผมดึงขึ้นครับดึงขึ้นนิดนึงครับวางโอเคถัดมานะครับให้ใช้ continue เลยตรงนี้นะครับกดครับคลิกเลยแล้วก็ไปคลิกเส้นที่2คลิกเส้นที่2เลยครับถูกต้องคลิกเส้นที่3ครับโปรแกรมจะทำการล็อกค่าเองกด S เชียร์ออกไปโอเคเราจะสังเกตว่าตอนนี้เราเริ่มเขียนนะครับ dimension เนี่ยมันอยู่ใน layer grid ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับให้เราเลือก dimension แบบนี้แล้วกลับมาที่หน้าโฮมเอาเขามาไว้ในเลเยอร์ dimension คลิกครับครับคลิกเลยโอเคกด escape ออกไปจากนั้นตั้งเลเยอร์ dimension มาเป็นเลเยอร์ใช้งานครับผมกดตรงลูกศรครับแล้วก็ติ๊กตรงคำว่า dimension ครับใช่ไหมครับใช่ครับโอเคจากนั้นนะครับเริ่มจับจากตรงนี้นะครับบนลงล่างจากบนลงล่างนะครับหลักการเดิมนะครับไปที่ลิเนียถ้าเราอยู่ในหน้านี้แล้วเราอยากใช้ลิเนียเราสามารถกดตรงหัวข้อนี้ได้ครับ
คือมันจะมีหลายๆจุดให้เลือกใช้งานกดเลยครับครับแล้วคลิกตรง F มา E ครับผมขยับขึ้นมานิดนึงนิดเดียวนะครับจากนั้นก็กด continue นะครับ continue สามารถกดดูตรงนี้นิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะกดตรงนี้นะครับถ้าเราหาจากตรงนี้นะฮะมันไม่มีนะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้ permission ตัวนี้ก็ได้แล้วก็จะมีคำว่า continue อยู่ตรงนี้ครับลองเลือกหลายๆสเต็ปนะครับแป๊บหนึ่งครับอันนี้คือ dimension เนาะเราไปที่ dimension แล้วก็กด continue นะครับเนี่ยมันถึงจะแตะติดตรงนี้นะครับครับผมคลิกครับคลิกลงไปข้างล่างต่อนะครับใช่ครับผมกด S เชียร์ออกไปโอเคตรวจสอบก่อนนะครับว่าตัวเลขตรงกันไหม 0.18 3.7 ทุกอย่างตรงถ้าไม่ตรงต้องทำการแก้ไขก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะมันจะไปแก้ไขทีหลังมันจะยากเพราะว่าตำแหน่งมันจะคลาดเคลื่อนนะครับถ้าตรงกันก็เอาตามนั้นนะครับก่อนอื่นสร้างเส้น dimension หลักก่อนอย่างเช่น linear เนี่ยนะฮะเราก็จะสร้างเส้น dimension หลักอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือตัวรวมใช่ไหมครับอันนี้คือ9คลิกขวา repeat ก็จะใช้ตัวนี้นะครับนี่นะครับให้ได้ตัวนี้มาก่อนประมาณนี้ถ้าตรงนี้มันใกล้ชิ้นงานหลักของเราเกินไปก็ขยับออกมานะครับไม่ได้นะก็จะได้ตรงนี้มาก่อนทีนี้ดูต่อนะครับทำการสร้าง number grid นี่นะครับ1 2 3 4นะ1 2 3 4เทคนิคนะครับเราจะใช้ตัวเลขนะครับตัวหนังสือกดที่ annotate นะครับกด annotate ก่อนโอเคให้ในใจว่าเราเลือกใช้ไทยสระบัน PSK นะครับลองพิมพ์ตัวย่อเนาะอันนี้จะเป็น T ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับกดตรงนี้นะฮะแล้วเลือกใช้ Single เลย Single Line กดนะครับครับผมคลิกจุดที่ต้องการเขียนนะครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนก่อนขอแป๊บนึงนะครับเราจะเขียนเป็นแนวก่อนนะครับเป็นแถวก่อนคือคลิกตรงกลางๆนี่ครับคลิกเลยป้อนค่าจุด2ก่อนนะครับจุด2Enter อีก1ครั้งครับครับผมทีนี้ดูนะครับตัวเลขมันประมาณนี้นะฮะเนี่ยตัวเลขมันประมาณนี้อาจเราพิมพ์เข้าไปก่อนนะครับเราพิมพ์เข้าไปก่อนพิมพ์ดูก่อนนะครับขอใส่ตัวเลข4ก่อนไม่เป็นไรครับ1ก็ได้ครับแล้วก็ Enter ครับ2ครับโอเคคลิกข้างนอกก่อนนะครับ1ครั้งแล้วกด S เขียวออกไปนี่นะฮะคือตัวเลขที่ได้เนี่ยถ้าดูกับแบบเนี่ยมันตัวเลขเกินไปทีนี้ลองเพิ่มไปสักจุด4จุด35หรือจุด4เอาใหม่นะครับกดไปที่ single line ใหม่ครับคลิกจุดที่ต้องการเขียนป้อนค่าจุด4เลยครับจุด4เหรอทิศก่อนเลย enter ครับโอเค enter ไปนะครับจากนั้นพิมพ์ตัวเลข4ครับผมคลิกข้างนอก1ครั้งกด S เชียร์ออกไปนะครับนี่ฮะมันก็จะประมาณนี้อย่างที่บอกอันนี้คือเราเทียบเองนะครับว่าเราอยากได้ประมาณไหนอาจจะใช้4อาจจะใช้จุด4หรือจุด35นะครับแล้วแต่นะครับที่เราอยากจะใช้ในที่นี้ผมขอใช้เป็นตัวเลข4นะครับแบบนี้นะโอเคทีนี้เราจะพิมพ์นะครับ A เราจะพิมพ์1ถึง4แล้วก็ A B C D เป็นแถวเดียวเลยครับพิมพ์จากฝั่งนี้ S text นะครับ single line text ครับเริ่มใหม่ครับผมคลิกครับจุด4นะครับจุด4 Enter ครับ Enter อีกครั้งครับโอเค1ครับ Enter ครับ2ครับ Enter ครับ3 Enter 4 Enter A A ตัวใหญ่นะครับครับ Enter B C D E F Enter นะครับคลิกนอก1ครั้งกด Escape ออกไปโอเคกด Escape ออกไปนะครับเราได้ตัวเลขตัวนี้ออกมานะครับเราจะสร้างเป็นวงกลมรอบตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับก่อนอื่นตัวนี้ก่อน Home นะครับผมขอเอาชุดนี้นะครับ
ตรงนี้ทั้งหมดก่อนนะครับไปไว้ในเลเยอร์นัมเบอร์กริดก่อนตรงนี้นี่นะครับไปไว้ในเลเยอร์นัมเบอร์กริดจากนั้นผมจะตั้งเลเยอร์นัมเบอร์กริดมาเป็นตัวใช้งานนะครับโอเคเราจะใช้คำสั่ง xpath tool นะฮะในแถบ xpath tool นะครับกด1ครั้งครับแล้วก็เลือก encode in object ครับกดครับคุมตัวงานทั้งหมดครับ1 2 3 4ถึง F 1ถึง F เลยคลิกซ้าย1ครั้งนะครับไม่คุมโอเคแล้วคลิกขวาครับโอเคโปรแกรมจะตั้งค่ามาตรฐานนะครับจุด0.35เนี่ยจุด35เนี่ยกด Enter ไป1ครั้งเพื่อยอมรับครับแล้วเลือกวงกลมครับ Circle ฮะเห็นไหมฮะถูกต้องครับconstant ครับถูกต้องครับมันจะสร้างวงกลมขึ้นมารอบเลยทั้งหมดแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เพื่อให้เราแท็กนะครับตัวเลขตัวนี้ได้ไม่ผิดพลาด นะครับผมจะทำการขยับขยับตัวกริดนะครับให้ลงมานะครับคือขยับลงมาเนี่ยเพื่อให้มันเห็นจุดที่เราจะทำการวางนะครับถ้าแบบนี้ไม่เห็นจุดที่ทำการวางก็ขยับลงมาอีกนะครับคืออยากจะให้ปลายเนี่ยมันเท่าๆกันแบบนี้นึกออกไหมฮะปลายมันเท่าๆกันแบบนี้แล้วพอวางเช่นถ้าสมมติว่าผมเลือกตัวนี้นะครับผมแตะที่จุดนี้ผมเอามาใส่ตำแหน่งนี้ลองใส่นะครับปางเลยครับผม2ครับคลิกครั้งเดียวครับผมคลิกครั้งเดียวก่อนฮะเอาใหม่นะครับแป๊บนึงครับคุมนะครับคุมครับใช่ครับผมโอเคกด move นะครับใช่ครับแต่ที่จุดข้างล่างถูกต้องครับจุดคอร์ดันครับผมวางเลยใช่ครับโอเคใช่ครับคุณต้นสามารถใช้ space bar ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ค้างคำสั่งอยู่วางครับโอเค space bar 1ครั้งครับถูกต้องครับครับผมคลิกขวาได้เลยคลิกขวาได้เลยครับไม่ต้องไปกดแล้วครับผมโอเคใช่ครับไม่เลยครับ4ตัวสุดท้ายครับผมโอเคถัดไปนะครับขอไล่จาก F ขึ้นมาก่อนนะครับ F อยู่ข้างล่างนะครับเอา A ก็ได้ครับไม่เป็นไรคลิกขวาแตะครับตัวนี้ต้องอยู่ข้างล่างสุดนะครับล่างสุดครับผม อันนี้คุณต้นแตะที่ตำแหน่งผิดนะฮะโทษทีฮะต้องใช้คอร์ดันอีกด้านหนึ่งครับผมซูมเข้าไปแก้ไขก่อนนะครับครับผม move ถูกต้องครับไม่ยังไม่โดนครับยังไม่โดนคำสั่งเอาใหม่นะครับครับผม move ครับใช่ถูกต้องครับไปเลยโอเคครับทีนี้คุณต้นดูแบบนี้นิดนึงเนาะถ้ากรณีนี้นะครับเราใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับมันไม่เห็นเส้นพวกนี้ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับให้ทำการ move ตัวงานเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับนะฮะคือเราอยากจะ move เข้ามาให้เส้นเนี่ยให้ตัวเส้นที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันอยู่ภายในจุดที่จะแท็กก็คือกริดเนาะนะฮะให้อยู่ประมาณนี้นะฮะให้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอแก้ตรงนี้นิดนึงโอเคนะครับเราจะเห็นปลายเส้นตัวนี้จากนั้นไล่ต่อนะครับ A B C D E F ครับผมครับผมลากไปเลยใช่ครับถูกต้องใช่ครับครับผมThank you.
ครับโอเคนะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นกริดนะครับกับเส้นขึ้นมาก่อนถัดมานะครับเราจะฝึกเขียนเสาก็คือ C นะครับตัว C เนี่ยใส่เข้าไปนะฮะเนี่ยนะครับจะเป็น C ใส่เข้าไปในนี้นะครับโอเคนะครับเปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลเยอร์ C นะครับเลือกใช้เลเยอร์ C เป็นเลเยอร์ใช้งานครับผม C ครับผมใช่ใช้กำลังสี่เหลี่ยมนะครับ REC หรือคำสั่งเล็กแชงเกิลก็ได้ครับหรือ REC ก็ได้ครับตัวย่อ Enter ครับโอเคคลิกครับแล้วเลื่อนมาลงมาคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับคลิกไม่ฮะคลิกนอกก่อนคลิกครับพิมพ์ D Enter ครับ D Enter ครับผมจุด2 Enter จุด2นะครับจุด2ครับผมแล้วก็จุด2 Enter ครับโอเคคลิกซ้าย1ครั้งโอเคเปิดปุ่มอันนี้เราอยากจะเปิดโชว์เบอร์ปากกานะครับกดตรงนี้นะครับเพื่อโชว์ความหนาของเส้นเนาะอันนี้มันจะมีตัวนี้ถ้าเราเปิดมันจะโชว์แบบนี้ครับครับเส้นหนาเส้นบางตัวนี้เราอยากจะเปิดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นเบอร์ปากกาโอเคจากนั้นนะครับเราจะทำการวางนะครับวางเสาเราอันนี้ทำการวางเสาไปตามค่าต่างๆก็วิธีการวางก็คุมตัวงานพิมพ์ CO นะครับหรือ copy นะครับ CO enter ครับโอเคทีนี้แตะตรงนี้นะครับเลือกแตะตรงนี้นะครับเราดูแบบนี้ก่อนนะ center ครับถูกต้องคลิกเลยโอเค S เฉียบออกไปครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือระวางตำแหน่งก็คือ C ตัวนี้นะครับ C ที่เห็นเนี่ยนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ลบออกไปก่อนนะครับถึงตรงนี้นะครับให้เรากดเซฟไว้ก่อนนะครับไฟล์เซฟไว้ก่อนนะครับเซฟทับไว้เลยว่าอันนี้เราตั้งชื่อไว้แล้วนะครับกดเซฟไปคือเมื่อเริ่มเขียนงานพวกนี้ก็ให้กดเซฟไปก่อน